ที่ในข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโน่โพกิ้งสไตล์ประจำวันที่19 มิถุนายน 2565โดยใช้บุพครั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเที่ยงวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเที่ยงวันนี้ลือหนักเลยทีมยักษ์ใหญ่ญี่ปุ่นจ่อจะคว้าตัวธีรธรบุญมาทันนะโดยกระแสมาแรงเป็นอย่างมากเมื่อทางสโมสรเซเลโซโอซาก้าทีมยักษ์ใหญ่แห่งศึกเจลิกของญี่ปุ่นเตรียมเดินหน้าคว้าตัวธีรธรบุญมาทันแบ็กซ้ายดีกรีแชมป์เจลิกเสริมแก่งทีมในครั้งนี้ซึ่งทางเซเลโซโอซาก้าที่ปัจจุบันมีทั้งหมด2นักเตะอาเซียนอยู่ภายในทีมทั้งดังวันลำนายด่านทีมชาติเวียดนามและก็ชวัตวีรชาติกองกลางจอมสร้างโอกาสทีมชาติไทยที่กำลังจะเดินทางไปเปิดตัวที่ญี่ปุ่นในอีกไม่กี่วันนี้ซึ่งกำลังเดินหน้าเจรจาคว้าตัวธีรธรบุญมาทันแบ็กซ้ายดีกรีแชมป์เจลิกที่เพิ่งจะคว้าทริปเปิลแชมป์กับทางบุรีรัมย์ในการที่ผ่านมาเข้ามาเสริมแก่งทางฝั่งซ้ายเนื่องด้วยตอนนี้ทางเซเลโซสก้าเจอปัญหาใหญ่แบ็กซ้ายตัวหลักของทีมได้รับอาการบาดเจ็บเกือบทั้งหมดจำเป็นต้องพักยาวแล้วก็เพื่อรักษาตัวในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นทั้งเรียวสุเกะยามานากะแบ็กจอมเก๋าดีกรีทีมชาติญี่ปุ่นชุดใหญ่รวมถึงยูสุเกะมารุฮาชิที่ได้รับอาการบาดเจ็บเช่นเดียวกันเหลือเพียงแบ็กซ้ายคือเรียวยะนิชิโอแบ็กดาวรุ่งวัย21ปีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่สำคัญเซเลโซซาก้าเพิ่งจะปล่อยตัวแบ็กซ้ายตัวเก่งของทีมอย่างทางเฟรตาโกอิเกะแบ็กซ้ายญี่ปุ่นดีกรียุโรปจะทางแซงทริดองทีมยักษ์ใหญ่ในลีกเบลเจียมไปร่วมทีมโยโกฮาม่าเอฟมาริโนสเพื่อเป็นตัวแทนของธีรธรหลังจากตัวนั้นย้ายกลับทางบุรีรัมย์ตอนนี้ทางเซเลโซซาก้ากำลังในขั้นตอนและก็เส้นทางในการลุ้นที่จะไป ACL ในฤดูกาลหน้าซึ่งสถานการณ์ตอนนี้มีความเป็นไปได้ไม่ใช่น้อยที่ทางธีรธรบุญมาทันจะกลับไปสร้างชื่อบนเวทีเจลิกกันอีกครั้งถึงแม้บิ๊กเนเนวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมย์จะเซ็นซื้อขาดธีรธรมาแล้วแต่เขาก็พร้อมที่จะเปิดโอกาสส่งยืมตัวนะฮะเพื่อจะให้นักเตะไทยไปสร้างชื่อในลีกดีที่สุดในเอเชียในครั้งนี้ดังตัวอย่างเช่นสุภโชคสารชาติตั้งที่เป็นแนวรุกคนสำคัญของทีมบิ๊กเดย์ก็พร้อมจะเปิดโอกาสให้ไปเล่นในเวทีญี่ปุ่นที่สำคัญการคัมแบ็กเวทีเจลิกของเจ้าอุ้มทำไมถึงจะเป็นไปไม่ได้อย่างทางธีรศิลป์แดงดากองหน้าเบอร์หนึ่งของเมืองไทยยังถูกส่งตัวยืมไปยังชิมิสุเอสพาวมาแล้วในวัย32ปีที่สำคัญการไปเซเลโซสก้าของทางธีรธรบุญมาทันนอกจากจะเป็นการเสริมแกร่งทีมด้วยฝีเท้าของเจ้าอุ้มที่ถูกยกให้อยู่ระดับเอเชียแล้วเขายังเป็นนักเตะเบอร์หนึ่งของอาเซียนที่สามารถสร้างการตลาดให้กับทางทัพเซเลโซสก้าได้และก็ยังจะคอยติวชวัตวีรชาติในการค้าแข่งบนเวทีญี่ปุ่นได้อีกด้วยนะเป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับสะเทือนยุโรปอาร์ตตีข่าวใหญ่สันนิษฐานต่อไป 95% เปิดตัวเหงียนกวงไห่อย่างแน่นอนโดยทางเมื่ออาเซียนฟุตบอลระบุชัดเจนว่าเหงียนกวงไห่จะย้ายไปเล่นในลีก2ของฝรั่งเศสแข่งซูเปอร์สตาร์ทีมชาติเวียดนามกำลังจะเปิดตัวกับทีมสโมสรใหม่ในลีก2ของฝรั่งเศสตอนนี้ความคืบหน้าประมาณ 95% แล้วเหลือเพียงแค่การตรวจร่างกายโดยละเอียดหลังจากนั้นจะมีการเปิดตัวซูเปอร์สตาร์ทีมชาติเวียดนามรายนี้อย่างเป็นทางการเป็นว่างานนี้ยังเป็นปริศนาอยู่นะฮะก็เป็นลีก้า2ของลีกฝรั่งเศสนั่นเองก็ต้องรอดูกันต่อไปครับกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับสื่อนอกตัดเกรดแนวรุกชนาธิปจืนตัวจริงดวลทีมซัปโปโรโดยชนาธิปสงกระสินแนวรุกกัปตันทีมชาติไทยคัมแบ็กสู่สนามยืนเป็น11ตัวจริงครั้งแรกในรอบกว่า1เดือนเต็มในการพบกันกับทีมเก่าฮอกไกโดคอนเซซัปโปโรฟุตบอลเจลีกแมตช์ที่17ในครั้งนี้โดยเกมนี้ทอรุโอนิกิกุนซือใหญ่แห่งทัพอาซูโรเนโปรจับชนาธิปสงกระสินไปยืนกองกลางตัวคุมเกมทางด้านซ้ายมีส่วนสำคัญในการช่วยทีมคุมจังหวะเกมดึงตัวประกบสุดท้ายคาวาสกิฟอร์เตเล่พลิกถล่มเอาชนะฮอกไกโดคอนเซซัปโปโรไป5-2โดยทางสื่อนอกตัดเกรดให้ชนาธิปสงกระสินแต่รักทีมชาติไทยในเกมนี้ได้อยู่ที่ 6.9 คะแนนซึ่งเป็นคะแนนที่มากที่สุดเป็นอันดับที่3ของทั้งแผงกองหลังเลยก็ว่าได้ในครั้งนี้โดยกันนี้จุงสุริยองก็ได้ไป 5.7 คะแนนยามาเนะได้ไป 7.7 คะแนนทานิคุชิได้ไป 7.6 คะแนนคุโรมะยะได้ไป 6.6 คะแนนทาจิบานะได้ไป7คะแนนวากิสกะได้ไป 7.6 คะแนนโอชิมะได้ไป 6.4 คะแนนสงกสินได้ไป 6.9 คะแนนเลนิก้าได้ไป 8.9 คะแนนโชโนะได้ไป 6.1 คะแนนแล้วก็ชินเนนได้ไป 6.8 คะแนนสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปชนาธิปสงกระสินคนนี้กัปตันทีมชาติไทยของเรามีคิวลงสนามในศึกฟุตบอลถ้วยญี่ปุ่นพบกับทางโตเกียวเวอร์ดี้วันที่12มิถุนายนนี้
ส่วนท่าไกโดคอนเซสโปโรตัวสกัดของสุภโชคสารชาติจะเล่นฟุตบอลถ้วยเหมือนกันพบกับทางเวนโฟเรนโคฟุในครั้งนี้นะผมเป็นว่างานนี้ชินาทิปของเราตัดเกตเข้ามาได้ขนาดนี้ถือว่าไม่ธรรมดาเขากลับมาแล้วเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับผลงานลิขิต23ปีเอเชียนหนนี้ลูกทีมโค้ชโย่งจบอันดับที่9เลยนะโดยเหลือการแข่งขันอีกเพียงแค่2นัดก็จะจบทัวร์นาเมนต์สำหรับ23ปีชิงแชมป์เอเชีย2022ที่อุซเบกิสถานเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโดยคู่ชิงอันดับ3ญี่ปุ่นพบออสเตรเลียส่วนคู่ชิงชนะเลิศอุซเบกิสถานพบซาอุดิอาระเบียในวันนี้นะฮะในการจัดการการแข่งขันฟุตบอลเอเชียระดับต่างๆโดยเฉพาะในการแข่งขันระดับเยาวชนจะมีการนำผลการแข่งขันรอบสุดท้ายแต่ละครั้งไปจัดอันดับทีมวางในการจับสลากแบ่งสายในครั้งต่อไปโดยในการแข่งขันชุดยุ้ย3ปีชิงแชมป์เอเชีย2022ที่มี16ทีมลงทำการแข่งขันจัดอันดับทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันรายการนี้หรือทัวร์นาเมนต์แรงกิ้งออกมาแล้วซึ่งทีมอันดับที่1ถึง4ยังขับเคี่ยวกันอยู่จนจบทัวร์นาเมนต์ส่วนทีมอันดับที่5ถึง16เป็นที่ชัดเจนแล้วว่าแต่ละทีมอยู่อันดับไหนเพื่อนำอันดับครั้งนี้ไปเป็นแนวทางของทีมวางการจับสลากในการแข่งขัน23ปีชิงแชมป์เอเชีย2024รอบสุดท้ายซึ่งจะมีการคัดเลือกตัวแทนทวีปเอเชีย3ทีมไปทำการแข่งขันโอลิมปิกที่ประเทศฝรั่งเศสนะซึ่งการจัดอันดับทัวร์นาเมนต์23ปีชิงแชมป์เอเชีย2022อันดับที่1ก็จะเป็นอุซเบกิสถานหรือซาอุดิอาระเบียอันดับที่2จะเป็นอุซเบกิสถานหรือซาอุดิอาระเบียอันดับที่3จะเป็นญี่ปุ่นหรือออสเตรเลียอันดับที่4เป็นญี่ปุ่นหรือออสเตรเลียอันดับที่5เป็นเกาหลีใต้อันดับที่6เป็นอิรักอันดับที่7เป็นเวียดนามอันดับที่8เป็นเติร์กเมนิสถานอันดับที่9เป็นทีมชาติไทยอันดับที่10เป็นจอร์แดนอันดับที่11เป็น UAE อันดับที่12เป็นอิหร่านอันดับที่13เป็นกาตาร์อันดับที่14เป็นคูเวตอันดับที่15เป็นมาเลเซียอันดับที่16เป็นทาจิกิสถานสำหรับการแข่งขัน23ปีชิงแชมป์เอเชีย2024เพื่อจะคัดเลือกทีมไปทำการแข่งขันโอลิมปิกเกม2024ที่ประเทศฝรั่งเศส3ทีมจะเริ่มทำการแข่งขันรอบคัดเลือกตั้งแต่ปี2023หรือพ.ศ. 2566โดยทีมชาติไทยจบอันดับที่9ในรอบคัดเลือกและจะถูกวางเป็นโถที่1นะฮะจากกลุ่มที่แบ่งการแข่งขันออกเป็น10ถึง11กลุ่มแต่หากผ่านเข้ารอบสุดท้ายเอเชียไปได้ไทยจะถูกจับวางอยู่โถที่3ในการจับสลากแบ่งสายยกเว้นเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันขึ้นมาอยู่โถที่1โดยผลงานการแข่งขันในปี2022ทีมอันดับที่1ถึง4รวมเจ้าภาพครั้งต่อไปจะอยู่ในโถที่1ทีมอันดับที่5ถึง8อยู่ในโถที่2ทีม9ถึง12โถที่3และ13ถึง16อยู่โถที่4ซึ่งการคัดเลือกลูกหนังเอเชียไปแข่งขันโอลิมปิกเกมครั้งล่าสุดไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในปี2020โดยทีมชาติไทยเคยผ่านไปแข่งขันโอลิมปิกเกมรอบสุดท้ายมาแล้ว2ครั้งปี1956เมลเบิร์นออสเตรเลียและปี1968ที่เม็กซิโกซึ่งทั้ง2ครั้งดังกล่าวยังเป็นนักเตะทีมชาติชุดใหญ่ลงทำการแข่งขันในครั้งนี้เป็นในวันนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับลุยยุโรปยาวๆแอลแกนลูกครึ่งอินโดขยายสัญญากับทางอีฟสวิตทาวถึงปี2025นะโดยทางแอลแกนแบ็กก็อตแข่งลูกครึ่งอินโดนีเซียต่อสัญญากับทางอีฟสวิตทาวที่เป็นศึกลีกวันของประเทศอังกฤษจนถึงปี2025หลังจากตัวได้ลงเดบิวต์ชุดใหญ่เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาโดยแอลแกนแบ็กก็อตดาวเตะวัย19ปีลูกครึ่งอินโดนีเซียอังกฤษถือเป็นนักเตะอินโดนีเซียคนแรกที่จารึกประวัติศาสตร์หลังได้ลงเล่นในทีมชุดใหญ่ของอีสวิตทาวซึ่งเป็นทีมในศึกลีกวันของประเทศอังกฤษเมื่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาและล่าสุดทางสโมสรอีสวิตทาวนั้นก็ได้ทำการต่อสัญญาประกันหลังดาวรุ่งรายดังกล่าวแล้วออกไปอีกถึง3ปีซึ่งจะทำให้เอลแกนแบ็กก็อตนั้นจะอยู่กับทีมไปถึงช่วงซัมเมอร์ปี2025กันเลยทีเดียวสำหรับทางเอลแกนแบ็กก็อตนั้นได้รับทุนการศึกษาด้านฟุตบอลทำให้เขาได้ไปอยู่ในประเทศอังกฤษพร้อมทั้งได้ฝึกฝนฝีเท้าตลอดระยะเวลา2ปีก่อนจะได้ก้าวขึ้นไปสู่ทีมเยาวชนของอีสวิตทาวก่อนจะได้รับผลผลักดันให้ขึ้นมาเล่นชุดใหญ่และก็ได้รับการขยายสัญญาในท้ายที่สุดในครั้งนี้และนี่ก็เป็นที่ตั้งข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโน่โปกิ้งสไตล์ประจำวันที่19มิถุนายน2565โดยชายผู้บ้าคลั่งฟุตบอลไทยครับ